บรรยากาศตอนบ่ายๆพี่น้องเอ้ยแดดนั่งส้มผมเพื่อพี่น้องบ้านเฮาก็ยังมาบ่ถอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟังลาวก็ยังพากันหลั่งไหลมาทางหาดมอลำเพิ่นกำลังเปิดน้ำมันฮ้อนมันแดดพี่น้องสัมสีเย็นบัดนี้เฮ็ดบัดนี้พี่น้องพระกลิ่นขี้ต้มจังสีส้มก็ว่าเป็นงานบุญบังไฟขึ้นแล้วพี่น้องบังไฟพอก็เริ่มจุดแล้วจ้าเพื่อพี่น้องบ้านเฮาก็กำลังหลังมาหลังเมื่อกระทอกันพี่น้องปลาโตสิบมาบ่เนาะน้ำอ้อยบ่นี่น้ำอ้อยได้นี่เนาะปลาชื่อหยังเนาะนี่เนาะบ่าวเตี่ยจะเมาหยังจักสิเอาเมื่อไรจักสิบ่าวเตี่ยเมาคนเดียวเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะเต็มเลยมีบ่มีอดถวยซ้ำมีจอกพ่อได้พ่อมากระติ่งแก๊บสิบแก๊บลูกบ่ได้โอ้ไปตะม่วนละบาทเนี่ยพี่น้องบาทโต้ไปแท้ๆละคนร้ายอยู่เนาะว้าวบางอันเขาจะปบแดดไปตัดเต้นอาหารละบาทยังไงเราใจเต้นอาหารป่ะนี่ตะม่วนพี่น้องคนร้ายI'm not afraid to die.
ขอให้โชคดีครับ1 2 3ปล่อยครับไวขนาดเลยอันนี้มาเต้นกับพุทธแม่เข้าไปครับของมาชาบังเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆพี่น้องครับแต่มันเมดีนอดีนะสิพวกมาทางนี้ละโหพี่น้องบ้านเฮาก็ยังมาบ่ได้ถอยเราตอนนี้ก็ว่าท่านได้เห็นครับเออเอาโพมาครับของพระธาตุดอนตันครับโพมาเลยเด้ออยู่ข้างก้อนดำครับก็ขวงพระบอดี้ครับสำหรับขวงพระธาตุดอนตันมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องครับวงในโบราณยืนเด้อไปก็จะเตรียมเลยครับออกชีวิตจริงๆก่อนละตอนนี้ครับ T25 หนุ่มสายทองบอกพี่ๆเลยครับครับมาของหนุ่มสายทองครับพร้อมแล้วขอให้ช่วงนี้ครับ1 2 3ปล่อยครับไปไวพี่น้องผมดังว่าว้าวคุณงามงามพี่น้องเอ้ยกำลังจะกลับจ้ะพี่น้องไม่ได้หิวยังอันนี้นะมาเต็มไม้เต็มมือทุกคนท่านบ่พี่น้องพี่น้องลายตาเลยเนาะบังไฟขึ้นพอดีซื้อของเมื่อผาคุยอยู่บ้านหัวลูกเอาหลานเย็นเด้อพี่น้องโอ้โห
าวมาหาเบิ่งหาโซมเป็นกำลังใจให้น้องดาวเด้อ